สวัสดีครับคุณผุ้ฟังทีรักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับว่าโดนทุกบรรทัดจตุพรขึงพืชเพื่อไทยยันได้ไปถึง250เสียงไม่มีลุงไม่มีมือสอวอฉะพูดมาได้ไล่หนูตีกูเหา่าเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายจตุพรพรมพันธ์ได้พูดใน Facebook Live ประเทศไทยต้องมาก่อนนะครับใช้ชื่อตอนว่าขยับแล้วตามด้วยเครื่องหมาคำถามจตุพรบอกว่าอย่างนี้ครับ ในเมื่อพักเพื่อไทยเนี่ยขยับจะตั้งรัฐบาลเลยทําให้เราได้เห็นตะก,การเป็นเพียเพ้ยนหวังว่าจะอธิบายเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวเท่านั้นแหละครับที่สําคัญเนี่ยคือไม่มีสํานึกของประชาชนหลงเหลืออยู่เลยเนะครับดังนั้นถ้าเพื่อไทยเป็นบริษัทพฤติกรรมทางการเมืองย่อมชวนให้คิดว่าเจ้าของเนี่ยกำลังจะปิดกิจการหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้นะครับกรณีที่พักเพื่อไทย ซึ่งมีอยู่141เสียงถแถลงข่าวกวับพักภูมิใจไทยซึ่งมีอยู่71เสียงจับมือตั้งต้นเริ่มตั้งรัฐบาล212เสียงเนี่ยนะครับพักภูมิใจไทยเขาไม่ใช่พักหมูสนามทางการเมืองนะครับจะเห็นว่ายังยึดหลักสามไม่อยู่ในการร่วมรัฐบาลคือไม่แก้112ไม่ตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ไม่เอาพักก้าวไกลซึ่งหลักการนี้เนี่ยภูมิใจไทยพูดย้ำเหมือนเดิมถึง3ครั้งแล้วนะครับ สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมภูมิใจไทยต้องมาถแถลงจับมือกับเพื่อไทยเพื่อเริ่มต้นตั้งรัฐบาลด้วยกันคือเป็นการมาเพื่อล็อกพักเพื่อไทยให้อยู่คาที่เอาไว้เนื่องจากว่าเริ่มมีเสียงเสนอเพื่อไทยเนี่ยเมื่อไปข้างหน้าไม่ได้ก็กลับไปร่วมกับพักเก้าไกลตามเดิมเพราะฉะนั้นถ้าไม่เริ่มล็อกเพื่อไทยเอาไว้ก่อน หลายวันมานี้เนี่ยอาการสอสอเพื่อไทยก็เริ่มเป๋ไปมานะครับจิตใจเริ่มรนเรอ้างว่าประชาชนอึดอัดอ้างว่าประชาชนเนี่ยไม่พอใจเพื่อไทยที่ไปจับมือข้ามขั้วตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้นพักภูมิใจไทยเนี่ยจึงต้องมาสัมดงไม่ให้เพื่อไทยเหลือเยื่อใหญให่กลับไปหาก้าวไกลได้อีกการถแถลงจับมือตั้งรัฐบาลจึงมัดเพื่อไทยเอาไว้ไม่อาจจะกลับหลังไปได้แล้วนะครับภูมิใจไทยเนี่ยรู้จักเพื่อไทยดีที่สุดรู้ถึงความเขี้ยว ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็รู้ถึงความเจ็บปวดที่ได้รับจากนายทักษิณมาตั้งแต่สมัยอยู่ร่วมในพรรคพลังประชาชนสิ่งนี้แหละครับภูมิใจไทยเนี่ยรู้เท่าทันทางการเมืองของเพื่อไทยจึงตอกย้ำหลักการสามไม่เหมือนเดิมในการร่วมรัฐบาลส่วนเพื่อไทยกลับมีหลักยึดที่ไม่เหมือนเดิมนะครับพิจารณาจากการอธิบายทางการเมืองด้วยตะก,กะเพียเพ้ยนๆโดยเปลี่ยนยุทธการไล่หนูตีงูเห่า บอกว่าเป็นเพียงเทคนิคแค่ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเท่านั้นเองไม่ได้เป็นศัตรูกันแล้วครับเท่ากับว่าไปขอโทษภูมิใจไทยไกลๆนั่นแหละครับการพูดแบบนี้เนี่ยย่อมเป็นความชิบหายอย่างหนักของเพื่อไทยแล้วนะครับผมก็ยังสงสัยว่าเพื่อไทยเนี่ยเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงคําพูดนี้ได้ยังไง กล้าพูดแล้วก็ไม่มีความอับอายแถมยังขาย,ขายขี้หน้ากับคำพูดที่แตกต่างเป็นตรงกันข้ามกับเมื่อครั้งตอนหาเสียงจึงเท่ากับประเสียคนกันทั่วหน้าและก็พร้อมกันทั้งพักเลยนะครับในทางการเมืองเนี่ยนะครับเพื่อไทยเป็นพักที่มีความอยากได้อะไรแล้วต้องพูดต้องเอาให้ได้ทุกอย่างไม่แต่การพูดพร้อมรับทุกคะแนนที่มาโหวตให้โดยไม่เกี่ยวข้องกับการร่วมรัฐบาล ไอาการพูดแบบนี้เนี่แหละครับเป็นการแสดงความหน้าด้านทางการเมืองออกมาล่อนจ้อนเลยนะครับเพราะว่าที่สําคัญสิ่งที่พูดนั้นมันไม่มีอยู่จริงหรอกครับในทางการเมืองเพื่อไทยบอกว่ารวมเสียงตั้งรัฐบาลได้เกิน250เสียงจากทั้งหมด500เสียงเมื่อยังปฏิเสธไม่มีพักสองลุงคือพลังประชารัฐ40เสียงกับรวมไทยสร้างชาติอีก36เสียงดังนั้นเพื่อไทยก็ต้องนับรวมเสียงของพักประชาธิปัตย์อีก25เสียงเข้าไปด้วยนะครับ เพราะถ้าไม่รวมเสียงประชาธิปัตย์จะได้ไม่ถึงครึ่งแต่ประชาธิปัตย์เองเนี่ยเขาก็ยังมีปัญหาอยู่ทั้งสองฝั่งนั่นแหละครับประชาธิปัตย์นักการเมืองจะมีปัญหาภายในกันเองและเพื่อไทยก็จะมีปัญหาระหว่างประชาชนกับพรรคการเมืองแล้วก็กับนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ง่ายเลยครับการถแถลงจับมือตั้งรัฐบาลในวันนั้นจึงทําให้การหย่าระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยถล่มเลยเถิดจนมีผลสมบูรณ์แล้วนะครับ กองเชียร์ก้าวไกลไม่ควรจะพูดว่าดึงให้กลับใจมาอยู่ตามเดิมอีกต่อไปหลังจากนี้เพื่อไทยจะจับมือกับพักใดต่อเป็นพักชาติไทยพัฒนาและก็พักประชาชาติอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีประชาธิปัตย์ถ้าไม่มีพักสองลุงเสียงไม่ถึง250อยอยู่ดีจะเป็นการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างแน่นอนอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าไม่มีสองลุงเนี่ยสอวอก็จะไม่โหวตให้กับนายเศรษฐาทวีสินได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรอกครับ เพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ของคนด d เดตนาย,ยกรัฐมนตรีเพื่อไทยเนี่ยตอนนี้ติดลบอยู่นะครับเป็นพักที่ขัดทุนถามจริงๆนะครับรู้ตัวกันบ้างหรือเปล่าครับยังสบายดีกันไหมครับยังปกติกันดีอยู่หรือเปล่าครับส่วนพักภูมิใจไทยเนี่ยมาจับมือด้วยไม่มีคําว่าขัดทุนเลยนะครับแต่มาเพื่อรับคําขอโทษจากยุทธการไล่หนูตีงูเหา่าว่าเป็นแค่เทคนิคการหาเสียงของพักเพื่อไทยดังนั้นเพื่อไทย ถ้าอยากเป็นคนอยู่เนี่ยก็อยู่ในสภาพชีวิตที่บัดซบแล้วนะครับในเศรษฐาเนี่ยต้องคิดใหม่เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากทั้งกรณีการหาเสียงแก้มาตรา112ไม่รวมรัฐบาลกับพักลุงและก็ถูกในชีวิตกมลวิสิทธิ์แถลงเรื่องการซื้อที่ดินเลี่ยงภาษี สิ่งเหล่านี้เนี่ยย่อมบ่งบอกถึงความเหนื่อยหน่ายทางการเมืองที่จะต้องฝ่าด่านสวอประกอบกับเมื่อไม่มีสองพักลุงมาร่วมเนี่ยหนทางในการเป็นนายกรัฐมนตรีมันจะลำบากอย่างยิ่งนะครับนับจากนี้ไปจะมีความบัดสีทางการเมืองมากขึ้นแล้วก็จะหันกลับไปที่จุดเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งคือเป็นจุดของการอยากจะกลับบ้านอย่างเท่และเมื่อประเมินการเดินทางทางการเมืองของเพื่อไทย หากเป็นบริษัทเนี่ยนะครับก็เหมือนกับเจ้าของเนี่ยหวังว่าจะปิดกิจการแล้วนะครับซึ่งน่าคิดมากครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ทํากันหรอกครับตราบใดที่ยังไม่สามารถข้ามพ้นได้กับการกลับบ้านอย่างเท่ๆเราก็จะได้เห็นปรากฏการณ์แบบนี้เพราะว่าวันนี้ปฏิบัติการของเพื่อไทยเนี่ยเชื่อว่าถ้าเป็นคนปกติเขาจะไม่กล้าทําในสถานการณ์แบบนี้เลยนะครับการประเมินการวิเคราะห์ทางการเมืองของเพื่อไทยถูกต้อง ต้องเริ่มจากการให้ค่าพักนี้ต่ำที่สุดแล้วก็ตั้งฐานคิดแบบพักกระจกกระจอกไม่มีเกติยศ์ถึงจะรู้ไส้เห็นพุงกันหมดทุกกฎจึงเกิดการเรียนรู้นักการเมืองด้วยฐานคิดแบบพวกกระจอกที่สุดตั้งแต่มีมนุษย์มาแล้วนะครับจะคิดถูกทุกข้อเหมือนกับการอธิบายข้ามขั้วว่าเราไม่ได้ข้ามไปหาเขาแต่เขาข้ามมาหาเราเองจึงเป็นตะกะที่เพี้ยนไปหมดแล้วนะครับวันนี้ ในเมื่อการเมืองการตั้งรัฐบาลเริ่มขยับจนมองเห็นการข้ามขั้วแล้วเนี่ยนะครับย่อมสะท้อนว่าพรรคการเมืองไม่มีสำนึกของประชาชนเหลืออยู่เลยดังนั้นหลังจากนี้จะเป็นเวลาของประชาชนที่จะต้องขยับแหะครับโดยร่วมหารือตกลงกันทุกฝ่ายเพื่อนำเอาปัญหาชาติบ้านเมืองเนี่ยมาคิดหาทางออกกันจะด้วยรูปแบบใดก็ตามย่อมทําให้ประเทศได้เริ่มนับหนึ่งเพื่อเดินหน้าสะสางปัญหาครั้งใหญ่ต่อไปนะครับ